ถ้าแม่ลูกไอ้นู่นหนุ่ยเวลาป่านี่มันกัดไส้มากแล้วลูกอีไปวัดไปว่าตุ๊แตกตัวฮะตาใหญ่เลยกันนะกันหน้าพี่หนุ่ยตกลงว่าพี่หนุ่ยจะไปตลาดไปวัดกับหนูไหมน้องไปกับผมอย่าไปเลยอยู่บ้านว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนเย็นแล้วน้องจะกลับมานะพี่หนุ่ยอยากทานอะไรบ้างน้องแน่ใจได้แต่กินได้แต่ไม่ปักจือเองน้องมาดับได้จ้ะทางกันหนุกไปก่อนนะพี่หนุ่ยโชคดีน้องนะเล่หลอกไอ้หนุ่ยจานมึงเล่ก้อยเล่ปลาเล่ปลาเล่อะไรอันเดียบรอยนะอยู่ในบ้านนั้นยายหัวจะมากินข้าวเด้อลาวันไปใจใหญ่ไม่ต้องก้องใจผมอยู่แฟนนี่ผมเล่เองแล้วเดี๋ยวกูกลับจากวัดกูคอยเอาพองเอาล่ามากวากนะจ้าไปจ้าเราอยู่กันแต่บุเราจริงวันนี้จะต้องมีความสุขนั่นเพราะต่อไปผมนายหนุ่ยจะขอเป็นนายกโอ้มึงจะเป็นนายกหนุ่ยใช่ถ้าเป็นนายกคุณจะอยู่พรรคไหนครับชาติหน้าพัฒนาครับแต่ชาตินี้แก่แล้วพัฒนาไม่ทันแล้วผมจะขอถามนโยบายท่านนายกหนุ่ยสักข้อความนะฮะถามมาเลยครับถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วท่านจะทำอะไรให้กับประเทศชาติผมจะสร้างถนนปลอดคุณทุกสายของประเทศทำยังไงครับขุดให้เป็นคลองครับปลอดคุณครับตอนนี้คนไทยขาดความสามัคคีกันเราจะทำยังไงให้คนไทยเกิดความสามัคคีครับทอดผ้าป่าให้ทุกเดือนเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อความสามัคคีครับคนไทยไม่หันหน้าเข้าหากันเราจะทำยังไงให้คนไทยหันหน้าเข้าหากันรณรงค์ให้คนไทยขี่รถสองแถวทำไมเวลานั่งจะได้หันหน้าเข้าหากันครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังของเขานั้นเป็นใครและแสดงอย่างไรกันบ้างตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าพี่เอกเอาอยู่ด้วยพี่อยู่ด้วยอ๋ออยู่ด้วยเมื่อกี้พี่เอกก็เล่นอยู่ด้วยแหละครับเล่นอยู่ด้วยครับแล้วก็น้องเดียวนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเชิญไปคุยกันตรงกลางดีกว่าครับเชิญครับน้องเดียวครับเชิญครับเอาประมือหน่อยเดี๋ยวขอแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะน้องเดียวหรือคุณบัญญัติสุวรรณแว่นทองสนุกสนานมากเลยพี่เป็นนายหนังคนเดียวในภาคใต้ที่ทุกคนมองเห็นเขาครับแล้วเป็นนายหนังคนเดียวที่เขามองไม่เห็นใครเลยแน่นอนอยู่แล้วเป็นไงที่มาที่ไปอะไรยังไงทำไมพี่เอกถึงสนิทสนมกับน้องเดียวได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับคือตอนนั้นพี่สาวผมเนี่ยก็มีโอกาสไปอยู่ที่วงกับพี่เอกนะครับครับแล้วก็ผมไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวจะบอกว่าไปดูดนตรีก็ไม่ได้ไปฟังนะครับไปฟังคือชอบพี่เอกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมที่บ้านเนี่ยลำบากนะครับอยู่กระท่อมก็ไม่ใช่กระท่อมตัวเองนะครับกระท่อมเช่าอีกเช่ากระท่อมอยู่เช่ากระท่อมอยู่นะครับทีนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าขนาดเราอยู่กระท่อมธรรมดาเราก็ยังจนแล้วอยู่กระท่อมเช่ายังดับเบิลจนอีกนะครับชาวบ้านเรียกว่าจนยาวเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพี่เอกเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะเขามีความสามารถก็เลยพาจูงก็ขึ้นเวทีแล้วก็ไปร้องเพลงฝากเนื้อฝากตัวถูกต้องครับถ้าไม่จูงผมไม่ขึ้นคนหญิงใช่ไหมไม่หญิงผมไปไม่ถูกอ่ะครับแล้วก็ไปร้องเพลงปรากฏผลว่าแฟนเพลงให้ความเมตตามากแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาฝึกหนังตะลุงจริงจังครับฝึกหนังตะลุงแล้วก็ฝึกการร้องเพลงจริงๆจังๆแล้วก็ไต่เต้ามาทีละเล็กทีละน้อยเล่นจากคนรู้จักแค่2คน3คน4คน5คนแต่เมื่อสักครู่นี้พี่เอกก็คือไปร่วมเล่นด้วยคือตอนนี้เป็นอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดที่กำลังดังมากในภาคใต้คือคู่ดีคู่บอดทำไมชื่อแบบนั้นก็พี่ตาดีอันนี้ตาบอดแล้วก็เป็นคู่ดีคู่บอดซึ่งเป็นการเล่นหนังตะลุง2คนในภาคใต้ซึ่งดังมากนะเวลานี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้มาเล่นสดๆที่เราได้ดูกันได้ปะได้ครับหนูหน่อยจีบป่าพอนจีบเป็นจีบพี่ไฮจีบพี่ป่าพอนได้จีบพี่ไฮสวัสดีนะจ๊ะคนสวยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าน้องทำไมผอมลงเยอะได้ข่าวว่าป่วยไม่ใช่เหรอจ๊ะจ้าหายดีแล้วเหรอหายดีแล้วมายืนคุยกับหนูนุ้ยได้แล้วค่ะจ้าพี่สัญญานะจ๊ะว่าพี่จะเปรียบตัวของน้องอาปาปอนเนี่ยเหมือนปลาทูนึ่งหนึ่งตัวทำไมเปรียบเป็นปลาทูล่ะคะพี่จะเอาปลาทูตัวนี้ใส่ลงไปในกระทะน้ำมันตั้งให้ร้อนให้กรอบค่ะแล้วมากินให้หมดเลยรู้ไหมคืออะไรคืออะไรอ่ะไม่ทอดทิ้งไงคุณผู้ชมครับ
ความสามารถของน้องเดียวไม่ใช่โชคช่วยแน่นอนนะครับเป็นความสามารถล้วนๆและทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องเดียวแล้วนะครับแล้วต้องบอกได้เลยนะครับว่าผู้ที่ให้โอกาสน้องเดียวนั่นก็คือพี่เอกนั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือพี่เอกร้องเพลงมา25ปีพี่หาคนที่ร้องเพลงทางเสียงพี่เนี่ยพูดง่ายๆว่าค้นเฟ้นหามาทั้งประเทศพี่พูดกับผมตลอดไม่เคยมีใครร้องเสียงเหมือนเอกชัยเลยครับแต่พี่โชคดีปนโชคร้ายว่าพี่ก็ได้คนที่ร้องเพลงเสียงเหมือนพี่ที่สุด 99.99 ที่เหมือนพี่แล้วโชคร้ายยังไงโชคร้ายบอดเขาคนนั้นบอดซะแต่ว่าตอนนี้แฟนเพลงกลับให้ความนิยมมากกับเพลงที่มีเหตุผลมากนั่นคือเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานครับต้องฟังเนื้อหาสาระของเพลงนี้ดีๆซึ่งเดี๋ยวน้องเดียวเนี่ยจะร้องให้พวกเราได้ฟังกันน้องเดียวครับแต่วันนี้รายการจันทร์มาดาของเรามีผู้ที่นักสู้ชีวิต2ท่านวันนี้นะฮะมาร่วมในรายการของเราอยากให้น้องเดียวช่วยให้กำลังใจให้กำลังใจกับคนที่เขาสู้ชีวิตเหมือนกับน้องเดียวที่ต่อสู้มาจนถึงวันนี้ลูกครับทั้ง2ท่านที่มาวันนี้นะครับมาร่วมแข่งขันกันเราถือว่ามาแข่งกับตัวเองมากกว่านะครับไม่ได้มาแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองวันนี้ดีเท่านี้วันหน้าเราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดทุกคนที่เกิดมาเป็นคนท้อเราถือว่าเป็นคนที่ไม่แท้นะครับถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่แท้แล้วก็อย่าท้อนะครับถือว่าอุปสรรคเป็นแรงผลักให้เราสู้ครับถ้าเราไม่รู้ไม่เคยเจอปากหนามเนี่ยเวลาเราเจอใบมีดมันจะหนักกว่าปากหนามเยอะหลังจากนั้นเราจะทนไม่ไหวดังนั้นขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้น้องเดียวเป็นกำลังใจทุกคนทั่วประเทศโอ้โหสุดยอดมากฮะ